พาลงทะเลกันหน่อยเอาใจสายทะเลจะพาไปดูกว่าจะได้หมึกหอมตัวใหญ่ๆที่เรากินกันเนี่ยหมึกหอมหมึกหอมตัวใหญ่ๆเดี๋ยวเห็นแล้วอ๋อหน้าตาอย่างนี้เองไปดูกันหน่อยฮะที่ปทิวชุมพรนะครับนี่ต้องออกเรือไปกับลุงเช็คฮะลุงเช็คก็ถือว่าเป็นเซียนหาหมึกเซียนหาปูแล้วก็เป็นปราชญ์ชาวบ้านของที่ปทิวที่ชุมพรเหมือนกันบ้านท่าเสม็ดนะครับวิธีการออกเรือไปเนี่ยออกไปไกลเหมือนกันนะบิวออกไปโอ้โหใช้เวลานานไหมพี่เจน่าจะไม่รู้ว่าเกือบชั่วโมงด้วยมั้งไม่แน่ใจก็ออกไปเป็นประมงพื้นบ้านเนาะคือวิธีการก็คือการใช้รอบดักหมึกมันเป็นช่วงรอบก็คือคล้ายๆเนี่ยคล้ายกรงแล้วกันนะอธิบายแบบนี้เราก็จะใส่เหมือนแบบใส่เหยื่ออยู่ข้างในหรือว่าเป็นที่ดักหมึกทำเป็นบ้านให้เขาอยู่ลักษณะหมึกเนี่ยมันจะไปหากินอยู่ในทะเลเนี่ยบางทีเขาเห็นซังหรือว่าเห็นพวกรอบพวกเนี้ยเขาก็จะเข้ามาหาอาหารลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นขั้นตอนที่พี่เขาพาไปดูตอนที่ไปช่วยเขายกรอบขึ้นมาสอนขับเรืออันนี้ก็ไปเป็นภารพลหรือภารเพื่อนอีกแล้วภารเพื่อนไอ้ภารพล ไปช่วยอันนี้คือรอบแต่ละรอบเนี่ยที่เขาวางเดี๋ยวจะเห็นตอนที่ดึงขึ้นมาก็จะมีธงก็คือเป็นธงเป็นหมายไว้อ่ะแล้วก็ดึงเวลาดึงเชือกขึ้นมาก็ต้องเอาไปใส่กว้านเพราะมันหนักมากแต่ละรอบเนี่ยมันหนักมากก็ต้องมาใส่กว้านเป็นเครื่องทุนแรงอันนี้เป็นไข่ครับอันนี้อะไรอ่ะไข่เขาโอ้ไข่ใหญ่มากเลยวิธีการก็คือจะเอาไข่ไปใส่ไว้ในรอบอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาลงไปเพื่อจะให้หมึกเนี่ยให้เขารู้ว่าอ๋อมันมีไข่อยู่พื้นที่ปลอดภัยเขาก็จะได้เข้ามาวางไข่อยู่ในนี้ลักษณะเป็นภูมิปัญญาในการเหมือนหลอกเขาอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเฉพาะคือไม่ได้เจอตัวหมึกหอมเจอไข่นี่คือก็ส่งขายได้แล้วนะใช่ใช่ใช่แต่ว่าเราก็อยากจะได้อยากได้ตัวใหญ่เอาไปขายไงก็บางทีก็มาแล้วเนาะเอาไข่มัดไว้แล้วก็ทิ้งไว้ในรอบแล้วก็ดูขั้นตอนกว่าจะได้เพราะว่าคือประมงเนี่ยต้องไปตั้งแต่เช้ามืดนะตั้งแต่ตีสี่ตีห้ากว่าจะได้กลับแต่เป็นนั่นเนี่ยอุ้ยแล้วจังหวะที่ดึงขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมตัวใหญ่ไหมโอ้ยตัวใหญ่มากพี่เจดรู้แล้วใช่ไหมหมึกหอมเป็นยังไงรู้แล้วตอนแรกว่าหมึกหอมตัวเองพี่ก็เอ้ยมันอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองที่เรากินน่ะจะกินนั่นแหละหนูก็ไม่แล้วทำไมเวลาไปซื้อแต่เขาไม่ได้เรียกว่าหมึกหอมอ่ะมันมีหลายแบบอ๋อมันมีหลายหมึกมันมีหลายแบบเห็นไหมโอ้หน้าโอ้ตัวใหญ่มากอ่ะตัวใหญ่ไหมใหญ่แล้วกว่าจะได้เขาบอกว่าออกเรือมาทีนึงเนี่ยก็ต้องดึงรอบเนี้ยดึงขึ้นรอบดึงรอบเก็บรอบเนี่ยคนหนึ่งเรือหนึ่งก็ประมาณสัก 50-60 รอบมันต้องใช้เวลาพอขึ้นมาปุ๊บบางทีเราอาจจะต้องซ่อมรอบแล้วก็โยนลงไปใหม่ดึงขึ้นดึงลงเนี้ยใช้เวลากว่าจะได้กลับฝั่งเนี่ยโอ้โหเป็นบ่ายไปบ่ายกว่าจะได้แต่ว่าคุ้มนะถ้าได้หมึกมาที 20-30 โลก็คุ้มแล้วก็เนี่ยคุ้มที่สุดก็คือค่าแรงของพี่เอามาย่างร้อนๆจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะแล้วคุณไม่ได้มีแค่หมึกอย่างเดียวอะไรแต่คุณมีปูมีปูอะไรเนี่ยมีทั้งหมึกถ้าไปที่ปทิวนะเขาเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วครับมีหมึกมีปูม้ามีอาหารทะเลหลายอย่างปลาอินทรีก็มีค่ะไปเที่ยวได้ไปหลวงชุมชนได้นะครับขอบคุณทีมงานที่ชุมพรด้วยนะครับโอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะที่แบบมายู่ๆอ่ะครั้งหน้าก็ส่งให้บิวกินบ้างบิวจะได้ชิมมันไม่ได้อารมณ์ต้องไปถึงบิวต้องไปที่นู่นเลยไปถึงที่เลยไปกินในทะเลแล้วจะได้ฟิลมากกว่านั้นคือให้ไปจับหมึกเหมือนพี่เจ็ดเลยใช่ถูกต้องลงเรือไปกลัวจะเมาเรือซะก่อนเนาะกลัวไปเป็นภาระเพื่อนเฮ้ยนะ